มีดีดาวแล้วอ่ะนี่เป็นป่าที่สวยงามนะครับผมพี่เจ้าเดินไล่ไปดูอ้อยสามสวนที่ปลูกไล่เถารังแดงทีนี้เราก็จะไปดูอ้อยสามสวนแล้วก็เถารังแดงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรเออสวนใหญ่ใช่ไหมนี่อ้อยสามสวนตัวนี้โอ้โหมหาใหญ่เลยพี่นั่นแหละอ้อยสามสวนข้างหน้าในมหาใหญ่เลยเราก็จะมาดูนะครับว่าอ้อยสามสวนนะครับว่าที่ใหญ่มากนะครับยอดคือในประเทศไทยผมไม่คิดว่าจะยังจะมีอ้อยสามสวนนะครับในการรักษาไวรัสตับ A B C นะครับที่อยู่ในหลายตำรับยานะครับที่ต้องมีนะครับนี่อ้อยสามสวนนะครับนี่ครับครับนี่อ้อยสวนนั่นอีกตัวนึงเถาสะบ้าเออนี่ครับเป็นยานะครับนี่เป็นยาผมจะไม่บอกนะครับว่าอยู่ที่ไหนตำแหน่งไหนคือมันคืออ้อย3สวนนะครับอีกเง่านึงนะครับที่ใหญ่อยู่ติดกันอายุครับอายุของนานครับนี่ครับนี่น่าจะเป็นเนี่ยอ้อย3สวนนี่ครับคุณชาติขึ้นไปนั่งอยู่นี่คืออ้อย3อ้อย3สวนนะครับที่เป็นเถาที่ใหญ่มากเลยนะน่าจะหลักหลายร้อยปีครับตรงนี้ครับคือเราไม่รู้ว่ามันอายุเท่าไหร่เนาะแก่มากแต่ว่ามันน่าจะอยู่คู่กับป่านี้มานานพี่โจสังเกตดูว่าไม่มีเปลือกแล้วนะเดี๋ยวจะแก่นอย่างเดียวแต่ยังไม่ตายนะครับพี่โจมีแต่แก่นมีแต่แก่นอย่างเดียวคือนี่มีรากมีเปลือกครับมีรากออกมาเขาไม่มีแล้วไม่มีเนื้อแล้วไม่มีเปลือกแล้วเดี๋ยวจะแก่นครับแต่ไม่ตายนะครับนี่ยังมีรากอ่อนๆให้เห็นแล้วนี่ครับนี่ก็ถูกน้ำฝนถ้าไม่โดนน้ำฝนก็จะไม่ออกมาคือถ้าเขาตัดเขาก็เกิดใหม่ได้คำตายยากคนนี้ครับตรงนี้เป็นคลองแนะนำนะครับอันนี้เถาวัลย์ที่นั่งเนี่ยนี่เป็นเถาวัลย์ถ้าคนเห็นเขาจะเป็นเถาวัลย์จริงๆแล้วคืออ้อยสามส่วนรักษาโรคมะเร็งนะครับโรคไวรัสตับเอบีอักเสบนะครับนี่ครับแก้หลายได้หลายโรคมากครับผมกระดูกพิษไข้บำรุงเส้นนะครับบำรุงประสาทได้หลายอย่างมากมายครับตัวยาสมุนตัวยาเขาครับผมแล้วลักษณะอย่างนี้หาไม่ได้นะครับที่บ้านเราไม่มีใช่ไม่มีที่แรกเลยที่ผมเจอต้นใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเจอครับผมสำรวจป่ามาหลายป่าครับเพิ่งเจอครั้งแรกที่เป็นป่าสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับไม่มีอีกแล้วนี่ครับพี่โจหันกลับทางโน้นพี่โจเห็นไหมดูทางโน้นสวยงามมากพี่โจเห็นไหมสมุนไพรทั้งนั้นเลยครับนี่สวยงามมากครับสุดยอดเลยฮะไม่มีอีกแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวครับผมกับพี่โจสารคามนี่เป็นสมุนไพรที่สุดยอดมากตัวนึงแต่คนยังไม่รู้จักกันนี่อันนี้ถ้าคนรู้นะเขามาตัดไปหมดแล้วนะหมดครับผมไม่เหลือเลยถ้ามีคนรู้ตำแหน่งรู้จักตำแหน่งแล้วรู้จักสรรพคุณหมดไม่ต้องตำแหน่งหรอกแค่สรรพคุณในป่าเนี้ยพูดอันนี้ไม่ได้สักตัวเดียวเลยนะครับนักแรงอ้อยสามสวนไม่มีคนรู้จักเลยไม่สนใจเขาไม่รู้จักว่ามีเป็นสรรพคุณตัวยามากมายขนาดไหนไม่อ้อยสามสวนบรรยากาศก็โอ้โหเยือกเย็นมากคิดว่าไม่มีให้เราเป็นที่ทานให้คนดูว่าเนี่ยคือเป็นยารักษาโรคชนิดนี้นะครับแต่จริงก็มีเยอะมากมายครับเฉพาะที่นี่ที่เดียวแค่นั้นเองป่านี้ป่าเดียวโจ้ออมโจ้ออมนี่เดี๋ยวเดินออกมานี่ให้ดูลักษณะนี่ครับนี่คือแก่มากตัวนี้คือแก่มากคือพี่ว่านะคงหลายร้อยปีมากปิดอย่างนี้เลยนะปิดไปแบบไม่มีแก่แล้วจะไม่มีหนังแล้วจะไม่มีร่องจะไม่มีหนังครับเหลือแต่แก่นแล้ว